ัสดีค่ะพบกับน็อตรังสิมันในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสค่ะ It's a legend from a long long time ago Can't document it all it's just that old When you get to see it you won't believe your eyes It's unbelievable When you hear it don't deny it You have to come and see it for yourselfThe golden farmland is still alive and well When the bright light sun rays shine out You will feel lucky that you were around And the mixed architecture up ahead It's been mixed throughout the time, period หลังจากที่เราได้เคยพาไปที่วัดวาอารามมาแล้วหลายครั้งนะคะและหลายสถานที่ด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาเรียนรู้เรื่องราวของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยากันนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันค่ะและที่นี่มีโมเดลสถานที่จำลองของกรุงศรีอยุธยาก่อนที่เราจะไปชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปชมโฟกัสกรุงเก่าก่อนแล้วไปเจอสองสาวกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาค่ะอยากจะบอกก่อนว่าที่นี่นะคะสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือกันระหว่างทางการไทยกับทางการญี่ปุ่นนะคะเวลาเราไปยืนที่โบราณสถานจริงๆของป้อมเพชรเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่ามีความสำคัญอย่างไรแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงจุดที่เป็นโมเดลทัศนียภาพด้านหน้าของป้อมเพชรนะเราก็จะเห็นในส่วนของความเป็นย่านการค้าใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาหรือที่เรารู้จักกันในบริเวณด้านหน้าของป้อมเพชรว่าย่านบางกระจับนั่นเองนะแช่น้ำก็คือในส่วนของบทความสำคัญที่ใช้ในการกล่าวขณะทำพิธีกรรมคือน้ำที่พระสัตยาศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยนะเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของกรุงศรีอยุธยาเลยก็ว่าได้นะฮะสวัสดีครับเมื่อเจ้าพยากรสาธิบดีเหล็กนำความชอบของฟอลคอนขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็เป็นที่พอพระทัยของพระองค์จึงโปรดตั้งให้ฟอลคอนได้เป็นหลวงวิชัยเยนครับหลวงวิชเยนรับราชการในกรมคลังด้วยความเฉลียวฉลาดเพราะมีประสบการณ์กับการเดินเรือค้าขายมาตั้งแต่เด็กจึงเข้าใจในการเจรจากับพ่อค้าชาวตะวันตกเป็นอย่างดีไม่นานก็ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระฤทธิกำแหงภักดีศรีสุเรนทะเสนาเจ้ากรมท่ากลางเทียบเท่ากับหลวงโชดึกกรมท่าซ้ายและพระจุฬาราชมนตรีกรมท่าขวาค่ะซึ่งกรมท่ากลางถูกแยกออกมาจากกรมท่าขวาสำหรับการค้าเกี่ยวกับฝรั่งชาวตะวันตกโดยเฉพาะค่ะและด้วยความเป็นผู้มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการเดินเรือไปยังหลากหลายประเทศจึงมีโอกาสได้กราบบังคมทูลเล่าเรื่องราวที่ได้เดินทางไปมาหลายประเทศถวายสมเด็จพระนารายณ์และด้วยความที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดที่จะทราบเรื่องราวความเป็นไปของประเทศต่างๆฟอลคอนจึงกลายเป็นหนึ่งในขุนนางคนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์ได้โดยไม่ยากค่ะจนฟอลคอนมีความเจริญเติบโตขึ้นในราชการได้เป็นที่พระยาและก็ได้เป็นถึงเจ้าพระยาวิชเยนอัครมหาเสนาบดีสมุหนายกในที่สุดค่ะในขณะเดียวกันเมื่อฟอลคอนได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่แห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับก็มีโอกาสเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์บ่อยครั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2223จึงได้คบคิดกับริชาร์ดเบอร์นาบีสหายสนิทที่เดินทางมาจากอังกฤษด้วยกันวาดแผนผังป้อมปราการแบบฝรั่งถวายสมเด็จพระนารายณ์ครับสมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดวิทยาการของชาวตะวันตกทรงเชื่อว่าจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่กรุงศรีอยุธยาได้จึงมีพระบรมราชานุญาตให้ฟอลคอนเกณฑ์ผู้คนเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างป้อมปราการขึ้นใหม่และปรับปรุงป้อมปราการเก่าให้ทันสมัยยิ่งขึ้นตามแผนผังที่ฟอลคอนได้วางเอาไว้ค่ะและป้อมปราการที่เป็นที่รู้จักกันดีและยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์ก็คือป้อมเมืองบางกอกหรือป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือไทยในปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับการสร้างป้อมปราการและสถานที่ต่างๆจำเป็นต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากผ
ู้คนต่างๆก็รู้สึกเดือดร้อนไม่ต่างจากศึกสงครามจึงพากันรวบรวมเงินได้จำนวนหนึ่งนำไปร้องแก่ขุนนางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่คิดว่าจะสามารถช่วยเหลือได้ก็คือขุนนางคนสำคัญที่มีความดีความชอบแก่กรุงศรีอยุธยาและเป็นพระสหายสนิทของสมเด็จพระนารายณ์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ซึ่งนั่นก็คือเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กนั่นเองค่ะสำหรับการฟ้องร้องหรือว่าการร้องขอความช่วยเหลือจากขุนนางผู้ใหญ่ในสมัยโบราณนะครับถือเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องรวบรวมเงินไปเป็นของกำนันหรือว่าในทํานองเป็นค่าธรรมเนียมให้กับขุนนางผู้ใหญ่ในสมัยโบราณนะครับซึ่งปฏิบัติกันมาหลายร้อยปีทีเดียวนะครับสำหรับการที่ชาวบ้านเนี่ยได้รวบรวมเงินกันไปเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าพญาโกษาธิบดีเหล็กแล้วก็เจ้าพญาโกษาธิบดีเหล็กได้รับเอาไว้จึงถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ทำให้เจ้าพญาโกษาธิบดีเหล็กจะต้องเดือดร้อนถึงชีวิตในภายภาคหน้าทีเดียวครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามโฟกัสกรุงเก่าในครั้งต่อไปครับไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพยาหรือว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่พระราชวังจันเกษมนะคะรวมถึงอีกหลายๆที่ค่ะที่ไม่ใช่แค่โบราณสถานและยังมีวัดวาอารามต่างๆ13ธันวา2534พระนครศรีอยุธยาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยโอ้มีหลายสถานที่เลยค่ะสวัสดีค่ะมาในวันนี้นะคะเราเลยขอพาคุณผู้ชมมายังสถานที่ที่ไม่ใช่วัดวาอารามหรือว่าโบราณสถานนะคะแต่เป็นศูนย์ที่จะแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และก็ภาพรวมของกรุงศรีอยุธยาค่ะที่นี่เขาปิดปรับปรุงไปเป็นเวลานานเลยค่ะเพิ่งจะเริ่มกลับมาเปิดให้ผู้คนเนี่ยได้เข้ามาเที่ยวชมกันเนี่ยเมื่อสักประมาณปลายปี62ค่ะแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยาที่มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม2563ที่ผ่านมาค่ะพี่หมวยเล็กและในช่วง SCM Focus นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาค่ะอยากจะบอกก่อนว่าที่นี่นะคะสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือกันระหว่างทางการไทยกับทางการญี่ปุ่นนะคะซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ให้เงินสนับสนุนตรงนี้มาด้วยนะคะแต่ถ้าพูดถึง2ประเทศนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาก็มีความสัมพันธ์กันมายาวนานมากเลยอย่างในสมัยของกรุงศรีอยุธยานะเขาก็มีการค้าซื้อขายกันรวมถึงปัจจุบันนะคะก็ยังคงล่ำเขาเรียกว่าไงอ่ะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมถูกต้องมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมและเราก็เคยพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่หมู่บ้านญี่ปุ่นกันมาแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วมาในวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาดูเรื่องราวที่เขาจะจัดแสดงอยู่ภายในศูนย์แห่งนี้ด้วยเดี๋ยวเราก็ไปติดตามกันค่ะว่าหลังจากที่เขาปิดปรับปรุงที่นี่ไปนานนะคะจะมีอะไรให้เราศึกษาข้อมูลกันบ้างและเวลาที่เราฟังละครวิทยุเล่าขานตำนานวีรชนค่ะเหตุการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นภายในพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะใช่เราก็มักจะมีจินตนาการว่าเขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางชั้นในจะมีพระที่นั่งอะไรบ้างจะมีหมู่พระตำหนักอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันว่าภาพในจินตนาการของพวกเราเนี่ยจะตรงหรือว่าต่างกับโมเดลจำลองที่ทางศูนย์เนี่ยเขาจะแสดงไว้ว่าเป็นพระราชวังโบราณของอาณาจักรอยุธยาเนี่ยจะเหมือนหรือต่างกันยังไงเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันค่ะใช่ค่ะไอ้ถ้าไปที่นี่เนี่ยพี่จะได้ใส่ชุดญี่ปุ่นเหมือนที่เราเคยใส่ไม่มีชุดแล้วนะไม่มีวันนี้ไม่มีคอสตูมนะคะล้อเล่นล้อเล่นคุณผู้ชมงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2ของศูนย์ประวัติศาสตร์อยุธยาแล้วนะคะแล้วก็มีคุณพี่วิทยากรที่จะมาร่วมเดินกับเราด้วยรับรองว่าครั้งนี้นะคะข้อมูลอัดแน่นจัดเต็มแน่นอนค่ะใช่ค่ะถ้ายังไงก็รบกวนคุณพี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะก่อนอื่นเลยครับขอกล่าวสวัสดีนะครับผมชื่ออริทัศน์ปานเมฆนะครับเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในส่วนของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาครับวันนี้เราจะชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยากันในอีกรูปแบบนึงที่แนะนำของความเป็นอยุธยานะครับไม่รอช้านะคะเราเข้าไปรับชมเรื่องราวของอาณาจักรอยุธยาซึ่งเคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองอยู่ยาวนานถึง400กว่าปีทีเดียวนะคะใช่ไหมคะพี่ใช่ครับอยุธยาเนี่ยเป็นอาณาจักรเก่านะฮะที่มีความรุ่งเรืองยาวนานถึง417ปี
อยุธยานั้นมีความหลากหลายทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองการค้าขายวิถีชีวิตหรือแม้กระทั่งพระพุทธศาสนานะฮะอยุธยานั้นมีจุดเด่นในหลายๆด้านมากเลยทีเดียวนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราไม่รอช้าเราไปด้านในกันเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะครับเดี๋ยวเราเชิญด้านในเลยก่อนครับที่แรกที่พี่จะพาไปคือตรงไหนคะในส่วนของสถานที่แรกเลยเราจะมาแนะนำความเป็นอยุธยาณปัจจุบันกันก่อนค่ะเราจะดูที่ผังเมืองของอยุธยาในปัจจุบันนะครับที่เราเห็นอยู่ในด้านนี้นะครับอยุธยานั้นถ้าเรามองจากตัวแผนที่นะฮะเราก็จะเห็นในส่วนของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาอยู่ณตรงจุดนี้เลยตามแผนที่ของอยุธยาในปัจจุบันนะครับนี่นะคะนะฮะนี่คือศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาที่เรากำลังอยู่ณขณะนี้อยุธยานั้นมีจุดเด่นอยู่ตรงที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายนะครับแม่น้ำป่าสักในฝั่งทางด้านทิศตะวันออกฝั่งทางด้านทิศใต้ไปจรดด้านทิศตะวันตกก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาและส่วนทางฝั่งด้านทิศเหนือของตัวเกาะเมืองอยุธยาก็คือแม่น้ำลพบุรีนะครับเป็นศูนย์กลางของการเมืองการปกครองเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางด้านการค้าขายในภูมิภาคเอเชียอาคันนีนะฮะเราจะเห็นในส่วนของแต่ละจุดเป็นพระราชวังโบราณเป็นวัดวาอารามต่างๆนะฮะนี่คือความเป็นอยุธยาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในด้านนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ในด้านนี้ก็คือในส่วนของวัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะที่เราทำเพื่อจัดแสดงให้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระอารามหลวงแห่งนี้นะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนั้นเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงที่อยู่นอกวังหลวงนอกเกาะเมืองอยุธยาหรือเป็นวัดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราจะแบ่งวัดออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายในเมืองกับนอกเมืองนะฮะซึ่งวัดที่อยู่นอกเมืองแล้วเป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นศูนย์กลางนะฮะก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลหรือวัดป่าแก้วนั่นเองครับเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราไปที่ใดก็ตามหรือไปตรงจุดใดก็ตามจะมีป่าเต็มไปหมดเลยล้อมรอบใช่ครับป่านี่เหมือนเป็นวัดกลางป่าสมกับชื่อวัดป่าแก้วเลยนะฮะสมกับความเป็นวัดป่าแก้วค่ะจากในโถงแรกนะครับเราจะเข้าไปกันที่ภายในด้านในนะครับเป็นห้องนิทรรศการหลักของอยุธยานะครับโอเคถ้างั้นไปต่อเลยค่ะเมื่อเราเข้ามายังห้องนิทรรศการหลักแล้วเนี่ยฮะเราจะได้เห็นในส่วนของโมเดลของพระบรมมหาราชวังหรือพระราชวังโบราณของกรุงศรีอยุธยาเราจะได้เห็นในส่วนของโมเดลของวัดพระศรีสันเพชรซึ่งเป็นในส่วนของพระอารามหลวงที่เป็นต้นแบบของวัดพระแก้วในปัจจุบันนะฮะในส่วนของพระบรมมหาราชวังหรือวังโบราณของอยุธยาก็เป็นในส่วนของต้นแบบของพระบรมมหาราชวังของกรุงเทพเช่นกันนะครับเมื่อเริ่มการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1893นะฮะเราจะดูในส่วนของตัวโมเดลของวัดพระศรีสันเพชรที่เราเห็นเนี่ยฮะตรงจุดนี้เคยเป็นวังที่ประทับมาก่อนนับตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองปฐมบรมกษัตริย์องค์แรกของกรุงศรีอยุธยาคือต้นอยุธยามาเลยใช่ครับต้นอยุธยาเลยพระราชวังหลวงนี้นับตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองใช้ถึงในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใช้อยู่ถึง8รัชกาลด้วยกันมีในส่วนของตัวพระที่นั่งที่เกิดอุสนีบาตฟาดยอดหรือฟ้าผ่านั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอุปัตถวะเหตุหรือไม่เป็นมงคลนะครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงโปรดเกล้าให้ถวายในส่วนของพระราชวังเดิมพระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาทแล้วโปรดเกล้าให้ย้ายวังขึ้นไปอยู่ในฝั่งทางด้านทิศเหนือแล้วในจุดนี้ก็กลายเป็นพระอารามหลวงขึ้นมานะครับไม่ใช่แค่โซนนี้ยังดูมีด้านถัดไปด้วยเราดูอันนี้ในส่วนของพระที่นั่งบริเวณที่เป็นพื้นที่ของวัดประจำพระราชวังไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพระราชวังหลวงของอาณาจักรอยุธยาเนี่ยจะอลังการแค่ไหนนะคะเราจะเห็นในส่วนของตัวพระที่นั่งที่เป็นโมเดลในด้านนี้นี่แหละพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์มหาปราสาทเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ใช้ทอดพระเนตรนะฮะในการซ้อมรบของแม่ทัพนายกองและบางครั้งก็เกิดการละเล่นของชาวบ้านในบริเวณท้องสนามหลวงพระมหากษัตริย์ก็จะประทับชม
อยู่ตรงจุดนี้ด้วยเช่นกันอ๋อนั่นก็หมายถึงว่าสนามหลวงของพระราชวังของอยุธยานี่ก็คือบริเวณนี้ใช่ไหมคะก็อยู่เนี่ยฮะด้านทางด้านนี้เลยนี่แหละครับกว้างมากเลยนะคะเนี่ยในส่วนของพระที่นั่งถัดไปนะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดเด่นที่มีพระที่นั่งเนี่ยซ้อนกันถึง3พระที่นั่งนะฮะนอกจากจะเป็นที่ทรงงานออกว่าราชการยังที่ใช้เป็นที่ต้อนรับคณะทูตานุทูตเป็นที่ประทับยามค่ำคืนของพระมหากษัตริย์นะฮะเป็นเขตพระราชฐานชั้นในด้วยใช่ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเขตพระราชฐานชั้นกลางแล้วก็เขตพระราชฐานชั้นในนะครับก็คือในส่วนของพระที่นั่งวิหารสมเด็จมหาปราสาทนะฮะพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทและพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์มหาปราสาทนะครับใช้ออกว่าราชการใช้ทรงงานนะฮะของพระมหากษัตริย์นะครับส่วนถัดมานะครับก็คือในส่วนของพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้มีจุดเด่นในปีพุทธศักราช2228ราชทูตเชวาลิเยเดอโชมงนำราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งกรุงปารีสมาถวายให้กับองค์สมเด็จพระนารายณ์ที่พระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมในละครเล่าขานตำนานวีรชนของเราเนี่ยเพิ่งจะออกอากาศเรื่องราวที่ราชทูตเนี่ยมาเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์นี่แหละค่ะคือที่พระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่เกิดเหตุการณ์เลยใช่แล้วถัดมาก็จะเป็นในส่วนของพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์มหาปราสาทใช้เป็นที่ประทับหลับนอนยามค่ำคืนของพระมหากษัตริย์สุดท้ายเลยนะครับในส่วนนี้ก็คือในส่วนของตัวพระที่นั่งบรรยงรัตนาถมหาปราสาทเป็นหนึ่งในพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในช่วงปลายของกรุงศรีอยุธยาในสมเด็จพระเจ้าท้ายสระนะฮะเป็นหนึ่งในพระที่นั่งที่มีการกล่าวกันว่าทันสมัยที่สุดของกรุงศรีอยุธยาทันสมัยในที่นี้คือมีการนำรูปแบบของน้ำพุที่ได้จากชาวตะวันตกนะฮะมาสร้างไว้ในพระที่นั่งบริเวณโดยรอบพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประทับพักผ่อนหย่อนใจของพระมหากษัตริย์นี่ถ้าไม่ได้มาเห็นเนี่ยจะนึกไม่ออกว่าเราเคยไปเดินที่พระราชวังโบราณเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือเขาโครงรากฐานนี้เลยนะคะจะเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพังแต่ถ้าเกิดเรามาเดินที่นี่เราจะรู้เลยว่าตรงจุดไหนเคยเป็นอะไรมาก่อนใช่แนะนำเลยค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปเดินเที่ยวชมพระราชวังโบราณเนี่ยให้มาชมภายในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์นี้ก่อนแล้วก็จะได้เห็นตรงนี้ใช่ครับถ้าเราไปในปัจจุบันนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยเช่นกันพระเนตรคล้องช้างนั้นก็เป็นส่วนที่การเลือกช้างทรงเป็นพื้นที่ของการเลือกช้างทรงของพระมหากษัตริย์ซึ่งจุดเด่นฮะเรามองมาที่ตัวโมเดลฮะเราจะเห็นตัวพระที่นั่งที่เป็นปราสาทยอดนี่คือหนึ่งในพระที่นั่งที่อยู่นอกพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยาก็คือพระที่นั่งโคชเวศมหาปราสาทIt's a legend from a long, long time ago. Can't document it all, it's just that old. When you get to see it, you won't believe your eyes. It's unbelievable. When you hear it, don't deny it. You have to come and see it for yourself. The golden farmland is still alive and well. When the bright light sun rays shine out, you will feel lucky that you were around. And the mix... โอ้โหลำใหญ่มากค่ะจำลองแบบของจริงใช่ครับที่เห็นเรือสำเภาลำนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเรือสำเภาของชาวจีนที่เขาใช้เดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยานะครับเรือสำเภาของอยุธยานะฮะก็จะมีเช่นกันแต่เราไม่ได้จัดแสดงแต่สิ่งหนึ่งที่เราจัดแสดงเนี่ยก็คือเรือสำเภาของชาวจีนของพวกฮอลันดาของพวกฝรั่งเศสโปรตุเกสนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการค้านิดหนึ่งนับตั้งแต่ในพุทธศตวรรษที่21ถึง23เราค้าขายกับใครบ้างนะฮะอันนี้ก็จะมีปุ่มให้กดด้วยใช่ครับมีปุ่มให้กดด้วยโอ้โหเราจะรู้ว่าเราเนี่ยไปค้าขายกับกลุ่มใดบ้างนะเราไปบางส่วนเราไปถึงเกาหลีไปญี่ปุ่นนะฮะลงมาทางตอนใต้ไปกลุ่มอินโดผ่านมาดากัสการ์ไปแหลมกูดโฮปไปถึงเดนมาร์กอังกฤษเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสโปรตุเกสนะฮะข้ามทวีปไปนู่นเลยนะคะข้ามทวีปกันเลยทีเดียวนับตั้งแต่ประเทศไทยอยู่นี่ใช่ไหมคะนี่ใช่ครับ
การค้าของกรุงศรีอยุธยานั้นยิ่งใหญ่มากไม่ได้มีเพียงแค่เราออกไปอย่างเดียวแต่ต่างชาติล้วนแล้วแต่วิ่งตรงเข้ามายังที่กรุงศรีอยุธยานะครับ It's a legend from a long long time ago Can't document it all It's just that old When you get to see it You won't believe your eyes It's unbelievable When you hear it don't deny it You have to come and see it for yourselfThe golden farmland is still alive and well When the bright light sun rays shine out You will feel lucky that you were around And the mixed architecture up ahead It's been mixed throughout the time period เสียงเพลงที่ได้ยินนี่คือเพลงอะไรเหรอคะเสียงที่เราได้ยินนี่คือในส่วนขององค์การแช่งน้ำนะครับบทความสำคัญที่ใช้ในการกล่าวขณะทำพิธีกรรมถือน้ำพิพัฒน์สัตยาพิธีศักดิ์สิทธิ์ซะด้วยนะเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของกรุงศรีอยุธยาหรือกวาดายนะฮะเพราะว่าใน1ปีเนี่ยเราจะทำกัน2ครั้งเดือน5และเดือน10ของกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ขุนนางเนี่ยได้ดื่มน้ำสาบานตนว่าจะไม่ทรยศต่อบ้านเมืองไม่ทรยศต่อแผ่นดินถ้าทรยศต่อบ้านเมืองหรือแผ่นดินก็ขอให้ตายด้วยคมหอกคมดาบSee, I wanna hear your whole story To experience with my own two feet So it can sink into my heart Nothing can tear it apart So I can see it, feel it, smell it, touch it Be there like it's real and living When I hear your legend Oh, I really wanna see you Fantastic. Tradition, culture, civilization, legend. Civilization, legend that came from ages. Golden land. มาถึงส่วนที่เป็นศูนย์ข้อมูลเรื่องราวความสัมพันธ์อยุธยากับนานาชาติค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดซะแล้วค่ะใช่ค่ะไปเดินข้างบนเยอะไปหน่อยค่ะก็เลยทำให้กินเวลานะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าเราค่อยไปต่อด้านในกันนะคะพี่แจ็ค ก็ยังไม่ไปไหนค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็ยังอยู่กับพี่แจ็คเหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราอุบเรื่องราวอื่นๆเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะในก็ยังมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะเลยใช่ไหมคะพี่แจ็คใช่ครับในมุมของความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับนานาชาติเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีความสำคัญอะไรบ้างรอติดตามกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้เรา3คนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะคะศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ได้หมดเวลาลงแล้วในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมาชมนะคะที่นี่เปิดเวลาตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะปิดทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะเรื่องราวที่นี่ยังมีอีกนะคะที่ยังไม่ได้พาคุณผู้ชมไปรับชมนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่พลาดการติดตามรับชมรายการนะคะตอนใดตอนหนึ่งไปนะคะสามารถที่จะติดตามได้ตามลิงก์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะค่ะและละครวิทยุเล่าขานตำนานวิทยชนนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะคะถ้าใครพลาดการฟังก็สามารถติดตามลิงก์ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน็อตรังสิมันในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ